เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำไมคนที่หายจากโควิดแล้วถึงมีอาการนอนไม่หลับนะครับรวมถึงคนที่ไม่ได้เป็นโควิดด้วยนะออซี่ด็อกเตอร์อินไซด์แกมเลิฟอินดี้คุณหมอพานุชชาภาวะต่อมหมวกไตล้าคือสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนนอนไม่หลับไม่ได้เกิดเฉพาะแค่คนที่ติดเชื้อโควิดนะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ติดโควิดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาวะต่อมหมวกไตล้าใครมีปัญหานอนไม่หลับบ้างคอมเมนต์มาบอกกันภาวะต่อมหมวกไตล้าเนี่ยมันเกิดจากความเครียดไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อโควิดหรืออาจจะเป็นความเครียดจากหน้าที่การงานความกังวลเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งความเครียดทางด้านกายภาพการที่เรากินของอร่อยอร่อยกินขนมกินของหวานกินกาแฟเย็นกินชาเย็นน้ำตาลเหล่านี้เนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดความเครียดทางด้านกายภาพก็จะทำให้ต่อมหมวกไตที่มีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมารับมือกับความเครียดเหล่านี้ถ้าเราอยากแก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับสิ่งที่หลายคนมองข้ามเลยคือการไม่ทานมื้อเช้าจะทำให้ร่างกายเกิดความเครียดทางด้านกายภาพวันนี้ถ้าเราเสริมมื้อเช้าทุกวันจัดสารอาหารเต็มที่มื้อเช้าทุกวันนี่คือเทคนิคในการลดความเครียดทางด้านกายภาพนะข้อที่2ครับให้เราเติมความสดชื่นด้วยวิตามินวิตามินที่ช่วยเสริมเรื่องของ energy ที่ช่วยบูสต์ต่อมหมวกไตของเราอันที่1เลยคือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B3 B5 B6หรือบางคนจะทานเป็น B complex รวมถึงเกลือแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมซิงค์ซิลิเนียมแมงกานิสนะครับการเลือกวิตามินที่ดีนะครับเป็นในรูปแบบเม็ดในรูปแบบผงในรูปแบบแคปซูลพยายามหลีกเลี่ยงวิตามินในรูปแบบน้ำที่มีการใส่น้ำตาลน้ำที่เป็นขวดๆที่อาจจะมีการใส่สารกันเสียใส่สารกันบูดนะครับอันที่3ครับเปลี่ยนจากการออกกำลังกายในช่วงเย็นช่วงค่ำมาออกกำลังกายในช่วงเช้าแทนการที่เราออกกำลังกายช่วงเย็นจะกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาถึงแม้เราจะเพลียและหลับไปแต่ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายยังพุ่งสูงอยู่มันก็เป็นการพักผ่อนที่อาจจะไม่ 100% เพราะอะไรฮอร์โมนคอร์ติซอลควรจะหลั่งในช่วงที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วมันจะมาดรอปในช่วงค่ำทำให้การหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินการหลั่งโกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยดีเราจะหลับสบายแล้วร่างกายเราจะได้รับการซ่อมแซมเต็มที่ถ้าใครได้ประโยชน์ขอฝากช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ